เปิดงานมหกรรมแก้หนี้ช่วยเหลือประชาชนปลดภาระผู้ค้ำขยายเวลาผ่อนการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 19:24 น.ทวีเปิดงานมหกรรมแก้หนี้ช่วยเหลือประชาชนปลดภาระผู้ค้ำขยายเวลาผ่อนลดเบี้ยปรับลดดอกเบี้ยลดค่างวดรายเดือนงดฟ้องดำเนินคดีวันที่31กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากโคราชฮอนชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาว่าเมื่อเวลา 10:30 น.พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่42จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางพงสวัสดิ์นีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมนายนิยมเติมศรีสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมนายไตรยฤทธิ์เต็มฮีวงรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนางสาวเอมออนเสียงใหญ่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายเสกสรรสุขแสงอธิบดีกรมบังคับคดีนายชัยนรงค์กัจฉปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่และสถาบันทางการเงินภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คนจาก32อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนางยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกอบจ.นครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าหนี้ครัวเรือนคือทุกข์ของประชาชนรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนอย่างเร่งด่วนซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์ในกรณีก่อนฟ้องพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าโดยกยศ.ได้ปลดภาระผู้ค้ำขยายระยะเวลาการผ่อนปรับลำดับการชำระสถาบันการเงินอื่นๆผ่อนผันการชำระหนี้ลดเบี้ยปรับลดดอกเบี้ยลดค่างวดรายเดือนงดฟ้องดำเนินคดีและรับเงื่อนไขปลดผู้ค้ำประกันสำหรับในส่วนของชั้นบังคับคดีหรือหลังคำพิพากษาจะได้รับการผ่อนชำระหนี้ลดเบี้ยปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้งดยึดทรัพย์งดขายทอดตลาดลูกหนี้จะไม่ถูกบังคับคดีพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าในจังหวัดนครราชสีมาประชาชนจะประสบปัญหาสภาวะหนี้สินครัวเรือนและหนี้สินการเกษตรจึงมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันภายหลังจากที่เข้าร่วมแก้ไขหนี้สินให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและคณะได้ร่วมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนที่มาร่วมไกล่เกลี่ยภายในงานทั้งนี้สำหรับการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมในครั้งนี้ได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 5,154 รายแยกเป็นก่อนฟ้องจำนวน 2,600 รายและหลังศาลมีคำพิพากษาจำนวน 2,554 รายรวมทุนทรัพย์จำนวนกว่า 1,305 ล้านบาทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมรวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดีไม่ถูกยึดทรัพย์
ไม่ถูกขายทอดตลาดแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดจบหนี้ส่วนลดดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระและสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ภายในงานมีการให้บริการต่างๆมากมายเช่นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจำนวน11สถาบันประกอบด้วย 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ. 2. ธนาคารออมสินและธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 13-3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสาขาจังหวัดนครราชสีมา 4. ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและสาขาจังหวัดนครราชสีมา 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 6.บริษัท JAMED Network Services จำกัด 7 บริษัทบริหารสินทรัพย์ J จำกัด 8 บริษัทบริหารสินทรัพย์ JK จำกัด 9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและ 11 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อมีคนมาบอกรักแฟนเราฟ้าสริกาสวนกลับคอมเมนต์ถึงนัดกิจริตสุดจี๊ดบันเทิงวันที่1สิงหาคม2567 14:58 น.ไวรัลทั่วโซเชียลจะทำอย่างไรเมื่อมีคนมาบอกรักแฟนเราด้านฟ้าสริกาสวนกลับคอมเมนต์ที่ฝากถึงนัดกิจริตสุดจี๊ดชาวเน็ตแห่เห็นด้วยเมื่อวันที่1สิงหาคม2567แม้จะไม่ค่อยมีภาพคู่หวานหวานมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ดูบ่อยนักแต่ก็เป็นคู่รักสายติดที่น่ารักอีกคู่ของวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวตาคมฟ้าสริกาสารทสิงห์สุภาและนักแสดงหนุ่มสุดเซอร์นัทกิจริตอ่านข่าวเพิ่มเติมฟ้าสริกาใช้คำพูดผิดทำให้ผู้ใหญ่ไม่จ้างว่างมากพร้อมรับงานภาพประกอบจากติ๊กต็อกฟ้าสริกาล่าสุดก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลกับการตอบคำถามสุดจี๊ดแสบๆปนขี้เล่นของสาวฟ้าสริกาจะทำอย่างไรเมื่อมีคนมาบอกรักแฟนคุณโดยเรื่องราวเริ่มต้นจากฟ้าสริกาได้เล่นคอนเทนต์สุดฮิตแต่งหน้าแบบผิวไหม้แดดซึ่งเป็นไวรัลมาจากภาพของนายแบบจากนิตยสาร GQ China ผ่านทาง TikTok ฟ้าสริกางานนี้บอกเลยว่าสาวฟ้าทำถึงแบบสุดๆครีเอทลุคออกมาได้เหมือนเป๊ะราวกับไปนอนอาบแดดมาจริงๆแถมยังให้ความรู้สึกเซ็กซี่ปนเปรี้ยวซ่าอีกด้วยแต่งานนี้มิวายกลายเป็นไวรัลเพราะคอมเมนต์เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปดังกล่าวว่าสวยมากค่ะหนูรักพี่นัทซึ่งก็หมายถึงหนุ่มนัทกิจริตแฟนหนุ่มของสาวฟ้านั่นเองงานนี้พิมพ์คอมเมนต์มาตรงก็ตอบตรงเมื่อฟ้าตอบกลับชาวเน็ตรายนั้นไปว่าพี่ก็รักค่ะทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดถูกใจการตอบกลับของสาวฟ้ากว่า 5,700 ครั้งทั้งยังแซวและขำขันกับคำตอบของเธออาทิโรงไฟฟ้าภูมิภาคแรงมากพี่ฟ้าจะรั่วพี่ฟ้าฮาทั้งยังมีแฟนๆเข้ามาชื่นชมลุคนี้ของเธออีกจำนวนมากเมื่อมีคนบอกรักแฟนคุณก็ตอบกลับไปซะเลยว่าพี่ก็รักเรียกได้ว่ากลายเป็นไวรัลสุดฮาที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลเลยทีเดียวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์อาลัยเหวียนฝูจ่องระลึกถึงวันเยือนไทยการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 10:42 น.
ยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์อาลัยเหวียนฝูจ่องระลึกถึงวันเยือนไทยและได้ร่วมงานในช่วงปี2556โดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งวันที่1สิงหาคม67นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความในเพจอียิ่งลักษณ์ชินวัตราระบุว่าดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและพี่น้องประชาชนชาวเวียดนามถึงการสูญเสียของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเหวียนฝูจ่องซึ่งดิฉันเคยได้ต้อนรับท่านในโอกาสเยือนประเทศไทยและได้ร่วมงานกับท่านในช่วงปี2556และโอกาสอื่นๆด้วยค่ะMy deepest condolence to the government and the people of Vietnam on the passing of the Party General Secretary Nguyen Phu Trong whom I had the opportunity to welcoming his visit to Thailand and working closely with him in 2013 and on some other occasions.